กูตีมนะเจมถ่ายนี่ก็จะตีมไอ้ที่นี่เขาคุยกันอยู่กับตีมเชยตีมอ่ะเชยขึ้นดิเดี๋ยวมิกลงต่างนั้นไอ้นี่เชยจบไปได้ไม่เขาคุยกันหมดละไอ้ที่นี่อยู่ขึ้นมาเชยตีมรู้เลยอ่ะเจมโอ้โหไอ้เนี่ยมึงคบยังวะเราไม่ชวนให้คบอะไรมิกโอ้ยกูไอ้จบไปไงเชยขึ้นแล้วก็ไม่บอกกูไอ้นี่เป็นคนงูเอาพวกมึงคุยกันเองนี่กูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นตัวสั่งโลกอะเชยแต่มันสั่งให้ถึงไหนวะเชยใช่หรือเนี่ยเชยเดือบสั่งตัวจริงเนี่ยปิดการปิดจบสวัสดีนะครับทุกคนขอบคุณหนึ่งรถนะคุณพลอยจะไม่ทำอะไรเลยอย่าตีกันอะไรใครตีกันสวัสดีครับทุกคนทำไมจำหนูไม่ได้จำใครไม่ค่อยได้ดิพี่เชคิดยังไงกับทีมนีโอครับไม่รู้ว่ะตามผลละกันเมื่อวานดีใจมากที่ชนะกินละท้องเลย เถียงอะไรเถียงเป็นเรื่องปกติมาแย่งกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันทางหนึ่งไลฟ์ว่ะเจมจริงๆไม่ได้แย่งกันนะคุยกับเจมไว้ว่าจะสตรีมผัดกันแต่มิกอะอยู่ๆก็ขึ้นมาเอากูจะรู้ไหมเนี่ยพวกมึงคุยกันอยู่ในห้องไงก็คุยกันในไลน์ดิแล้วพวกมึงคุยในไลน์กูจะได้รู้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมีคนสตรีมเขาคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเสร็จสับมึงนั่งคุยกันในห้องกูจะรู้ไหมเนี่ยมึงไม่มานั่งคุยกับกูอะตัดเอาบัตรเขามาด้วยอย่างเฮี้ยเลยตัดพี่เชยรับแอปผมหน่อยชื่อแอปได้ใช้บัตรไหมไม่ได้ใช้เลยเพื่อนในเกมมันน่าจะเต็มอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่เชยคิดไงถ้าเจอคนอื่นวาร์ปใส่ปล่อยไม่ไปดิไร้สาระยืนทำอะไรไม่ได้หรอกดูทุกแมตช์ที่พี่แข่งเลยขอบคุณครับพี่เชียร์ว่านีโอชนะบีเอฟฟุกปะมันก็ไม่ฟุกหรอกนะเพราะว่าอยู่ที่แบรนด์ตัวอะไรนะนีโอชนะบีเอฟเหรอไม่ฟุกนะฝีมือเลยนะแบบนั้นน่ะเบต้านี่ของจริงเลยของนีโออ่ะมีปืนด้วยเวรกรรมปืนไม่ได้เบลละถ้าไม่เรียกเถียงเรียกอะไรฮะไม่ได้เถียงกันเขาเรียกว่าสั่งสอนเพื่อจะเก่งกว่านี้นะมีข้อผิดพลาดแสดงว่าเก่งได้อีกดีแล้วเป็นไอ้นี่อะไอสัตว์มึงก็ไม่ดูช็อตดีๆอ่ะไม่มีช็อตดีมึงหมดช็อตไอเจมโง่ก็มีแต่กูจะไม่ดูอะไรมิกโคตรโมโหเลยไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าช็อตนั้นแต่มันตีเทนอยู่ตรงบูอ่ะกูบอกกูไม่มีสกิลไอ้เจมเป็นคนที่ไม่มีสกิลจะไม่เข้าเว้ยด้วงนะเว้ยตอนนั้นมันเล่นด้วงเลยไม่บอกด้วงอ่ะกูโดนเฟนิกไอ้เหี้ยเจมไอ้สัตว์เฟนิกใส่อะไรวะตัวแรกอ่ะมันบวกกันอยู่ตรงหน้ามังกรก่อนพอกูหมดสกิลกูก็เสียงมันไม่เข้าด้วยมั้งบวกเทนพี่เจมรู้สึกไงบีเอฟที่ป้อมชนะมันก็เหรอกูคอไปบอกไม่มีสกิลแต่รีเสียงพวกมันก่อนโดดข้ามไปยังไงไอ้เหี้ยกูไม่มีสกิลไอ้สัตว์กูเอาเฟนิกเกี่ยกูใจจะวายไอ้สัตว์เปิดอันตินั่นแหละเขาสูบไฟแล้วไอ้สัตว์เอาดิว่างอ่ะฆ่ามันไม่เจมส์หรอกกูว่าบางทีเรื่องตีอ่ะไม่มีสกิลมันก็ตีธรรมดาได้นะเว้ยกูก็ตีธรรมดาอยู่ไงนี่ไงโอ้ยกูโดนตีตับไอ้เหี้ยตบ ตีป้อมสวยสุดปกติตีป้อมกลางเหรอตีตัวตายมิกคอมิกคอต้องไปช่วยไม่ต้องมิกตีไม่ต้องไอ้มึงเอาป้อมล่างไปเลยกูก็นึกว่าทำได้ไอ้สัตว์พอตะกอตายพวกเอ้าเอาเลยถ้าตายได้ป้อมดิแข่งเท่ตีมิกสวยหลายช็อตใช่ช็อตสวยจริงๆถ้าคนแข่งด้วยกันอ่ะช็อตสวยจะไม่พูดถึงนะไม่ทำไม่นับเขาจะคุยต้องทำเป็นเรื่องปกติเราจะคุยเฉพาะเรื่องผิดพลาดช็อตสวยก็แค่ทั้งเกมเองสวยก็คือมันก็เล่นดีอ่ะแต่ต้องดีกว่านี้อ่ะเล่นดีทำดีกว่านี้วันนี้พี่มุกสตรีมไหมพี่มุกสตรีมนะเฮ้ยเอามังกรไปได้ง่ายๆเลยวะไอสัตว์เว้ยในแข่งนี่ไม่มีใครเอามังกรกับทีมเราไปได้เลยนะไอสัตว์ตัดร้องเอาไม่ได้เฮียกูอยู่เลนล่างร้องอูแวะอูแวะมังกรอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮียมังกรกูไปแกตัวเฮี้ยนี่ตัวเฮี้ยเลยนี่ยังไม่ใครเอามังกรทีมเราไปได้ว่าแต่ทำไมตอนแข่งพี่มิกไม่ตั้งค่าตีป้อมหาวะฮะมิกเหรอไม่รู้ว่ะพูดเลยวะไม่มีกด3ปุ่มต่อแต่มันกดไม่โดนอ่ะจอแม่งเล็กชิบหายมันจะอยู่ตรงนิ้วโป้งอ่ะมิกกดไม่ได้ไอ้มันเป็นชื่อห้องลืมเปลี่ยนนะiPad มันมีขอบขาวอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นจอไอ้เช่นนั้นแม่งจอเลยอันติแม่งก็อยู่ตรงสันมือพอดีโป้งเลยวะงอมือเข้ามาไม่ได้อะไรอะช็อตโอ้กว่ามันจะคี 4,000 ได้เพื่อนทำให้ขนาดไหนแล้วยื้อกันหน้าเดินเกมมันตามหมายซัดไม่ตามกูก็ขี้ไปนานแล้วขี้นี่แม่งตามชิบหายเลยตะขี้ตะเกียตาย4ตัวอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยตรงกลางไอ้เหี้ยจังหวะนั้นไอ้เหี้ยพี่ใครเข้ามาตีเลยตัดเลิกฮะมันซ่อนเดี๋ยวพุ่มนั้นไม่มีใครเข้าไปเช็คได้สัตว์วิ่งกูตีคลองเฮ้ยตายฮะไม่มีโทรศัพท์ครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะพี่เชขอกระยุ้งกระชากใจสาวทีหนึ่งค่ะอยากพี่ยิ้มไม่เป็นใช่เหรอเห็นจับมือแฟนขีดที่ยิ้มแฟนไม่ใช่อะไรกูเห็นเอามือเก็บใส่กระเป๋าตอนแรกนึกว่าเก็บใส่กระเป๋าเปล่าไอ้สัตว์เอายัดเข้ากางเกงไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวเป็นคนโรคจิตขนาดนั้นเลยเหรอกูไม่เคยทำตัวอย่างนั้นเลยใช่ไหมไอ้ยัยกูแล้วก็เล่นมุกเก็บเข้ากระเป๋าสวัสดีครับวีนามองไงดีเฮียแม่งยาเข้ากางเกงแกที่วารากอนด้วยเหรอขอบคุณมากเชถ้า BF เล่นปิดป้อมทุกเกมเลยจะเชแก้ได้ปะแบนปืนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่คือเราแก้เรียบร้อยแล้วไงแข่งครั้งแรกอะแข่งแรกเกมสองแล้วมันเป็นปัญหาเพราะว่าปืนนะปืนตอนนี้มันยิงไกลมากที่เหลือไม่มีอะไรแล้วแล้วทำไมไม่กดปืนไม่กูเลยวะนะก็กูไม่มีตัวเล่นไงกูเลยต้องมาเล่นเซลฟิตไงไอ้สัตว์สู้เขาได้นะเจสู้ไข่ไม่ได้เซลฟิตป่วยวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละทำเหี้ยโดนพยายามแล้วนะกูเห็นอยู่สัตว์ทีมเขาจิ้วไปดูอยู่นั่นคือปัญหาเรื่องป้อมอ่ะเกมนั้นคือมันเป็นที่ไวโอเลตมันยิงไกลถ้าไม่ใช่ไวโอเลตทำไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาคือเอาปืนไม่ตายเลือดเหลือเป็นข้อเลือดเหลือเกินครึ่งทุกคนเลยแต่เอาปืนไม่ตายมึงไม่มาตัดกูอะกูมันติดโอเมก้าแต่ดูโอเมก้ามึงไม่เดินผ่านเลยวะเหี้ยอะไรโอเมก้าเดินผ่านไปแล้วก็โดนนาคอสติดนาคอสทีแต่มีม้าก็ติดอยู่กูเฉยไอ้ม้ามันขอโทษแล้วไงคือมันไม่เถียงไงมันก็ผิดมันก็ขอโทษไม่ใช่มึงเลยจับกูรู้แล้วแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าแม่งติดจริงอะพยายามไปแล้วได้เดี๋ยวบอกรูนะจบละไอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะอูอีเฮ้ยมันตีแรงกว่าพี่เชลอะไรวะพี่ว่างคือแบบในแข่งมันพี่ยืนเฉยๆอ่ะมันไม่มีใครยุ่งด้วยอ่ะ ก็บวกกัน4-5ตลอดอ่ะเจดันบนแบบเฮ้ยแต่ช็อตนี้อย่างเหี้ยอุ้ยเหี้ยเจที่มันดันกลางมาแล้วมึงกับกูดันข้างอ่ะกูจี้ชิบหายเลยสัตว์เฮ้ยเขาคุยเดี๋ยวมันสร้างสามร้ายว่ะเดี๋ยวมันสร้างเอาเรื่องแล้วว่ะไปขโมยเงินเมียมาเนี่ยขอบคุณ PRXLL นะ30 ไลค์เอ๊ะฉันได้35เจถามไหวเบ้ามาไหวการเรียนเปล่าดิจ่าเจมโคบ้างหรือสิเจมันน่อมเฮ้ยไม่มีกูแพ้ไอ้สัตว์ไม่มีมึงก็4-5โอ้ยสัตว์จบแล้วตายแต่ละช็อตกูจะร้องไห้เฮียตายช็อตไหนบิ๊กบอกมาดิอ่านไม่ทันเลยทีเดียวไอ้จริงๆบิ๊กมันจะไม่โดนดุถ้ามันไม่เถียงก็คือจบคือแบบมาร์คคือมันยอมรับแล้วก็คือจบไงแต่บิ๊กมันแบบขอให้กูได้เถียงอ่ะต้องเอาหลักเถียงวะหลักฐานเนี่ยไม่หลักฐานเอาหลักฐานมากระแทกหน้าหลักเถียงเลยทีเดียวกูขอบคุณ10 ไลค์นะครับลิงเอ้ยกูดูเดี๋ยวดวลเอง XLL นี่คือเลขอะไรนะไอ้มิกเลข12นี่ไง PR 12เลยไหมนอกใจไปแล้วไม่ต้องกลับมาก็ได้เลยไหมเฮ้ยเจมเลยไหมว่าแต่กองเชียร์มีแต่ของ BF ทั้งนั้นเลยอ่ะในนั้นน่ะไหนในแข่งอ่ะแมตช์สุดท้ายอ่ะไม่มีของเราเลยไม่ต้องมีหรอกมีอยู่นิดเดียวไม่ของ BF ไปเฮ้ฮึมจริงๆไม่ใช่ของ BF ของ First Kid อ๋อเหรอคือไม่ใช่ทั้งทีมมันหมายว่าขอมาจอจงด้วยดีครับทุกคนนะอะไรไม่ได้ขโมยเงินเมียนี่ขโมยเงินตัวเองที่อยู่กับเมียอ๋อต้องแตกเร็วมากใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผงแล้วแหละพี่เจจับมือพาที่คิดเป็นไงมันก็มือคนปกติอะเฮ้ยใช่เปล่าไม่เห็นพูดเลยแต่ก็ไม่สากเท่าผู้ชายอะพูดอย่างนี้เขาเสียใจนะไอ้เหี้ยนุ่มอะเฮ้ยเยี่ยมังกรไอ้สัตว์เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนบวกดิไปใจเย็นโอ้ยสัตว์ฆ่ามันเจมอีกตัวเจมฆ่าได้อยู่ข้างหลังเจมไหนวะด้านซ้ายด้านขวาไหนวะขวาไหนวะนั่นมันซ้ายไอ้สัตว์ขวาวิ่งเข้ามาทางนี้ดำเหี้ยก็มันอยู่ขวากูต้องหนีมาซ้ายดิเด็กเลยรู้จักเยอะกว่าอะไรอ่ะให้กูไอ้เหี้ยมึงลองก็ไปดูเอาโปรโมทดีครับ BF พี่ออกไปช่องเถอะอ๋อสวัสดีครับทุกคนพี่มุกอยู่เปล่ามุกเพียเดี๋ยวมุกสตรีมนะหลังจากนี้ดีครับเชลลี่เลนเดียวเนี่ยพองพูดแบบนี้กูก็บอกกูก็รู้ไงไม่ใช่นั่งคุยกันอยู่ในห้องแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยวันหลังมึงก็มานั่งคุยในห้องกูเด้อมึงมันโง่ไอ้มิกไปเวียดนามเห็นเขาบอกว่าประมาณปลายเดือน7นะครับไปเดือนหน้าใช่ไหมเห็นหน้าพี่เจบ้าพี่จับมือผู้ชายพี่ก็ยิ้มแบบเป็นไงย้อยเข้าที่วางแบบนี้ไอ้สัตว์เอ้ยตายละตั้งแต่เจมโคจับมือไปที่คิดมาไม่ล้างมือข้างนั้นอีกเลยไม่มันตัดมือเก็บไว้แล้วไอ้เจมอ่ะตายเหรอวะเดี๋ยวต่อจากมุกมีใครอีกไหมไม่มีอ่ะไอ้น้องมุกเขาพูดเล่นต่อจากมุกจบเลยได้ร่างอ่ะพี่เจไปด้วยการอย่าตีกันนะกระทืบไอ้มิกอ่ะสวัสดีครับซีโร่มาบ้านแตกไม่แตกเรารักกันเจมโคโง่คือความจริงไอเจมไม่ค่อยเถียงไงมันเลยไม่ค่อยโดนว่าคือคนเถียงกันมันก็กระทืบเสียงชิบหายกลัวไปแข่งเวียดนามฮีโร่จะเท่าเขาไหมไม่เท่าแน่นอนแต่ไม่รู้กดว่าจะไงอะไรยังไงให้กดแบนน่ะไม่น่าจะยากพี่เจคิดว่านีโอทำไมนีโอถึงแพ้มาผิดฟอร์มมากเมื่อวานน่าจะเป็นเรื่องการ เลือกตัวด้วยแหละที่พี่เห็นน่ะแต่ที่เหลือพี่ไม่ได้ดูอะพี่หลับอยู่เขาเรียกไงดีเขาทำกันบ้านจากนีโอมาดีอยู่เหมือนนีโอแบบว่ารับเล่นแบบรับแพทใหม่ไม่ได้อะเจเงินอาชีพเรากันนะได้ครับผมเอาไอสัตว์โดดสวนกันพี่เดือดสกายยังรู้จักกิจไงนะพี่เจไม่หรอกมันมาทำช่องนี่ไงจริงๆอ่ะขอบคุณพัตเตอร์30 ไลน์นะครับจริงๆกิจไงอ่ะมาดังตอนช่วงที่พวกพี่ไม่เล่นประมาณไอช่วงเดือน2 เดือนที่พวกพี่ไม่เล่นจบ TSL ก็ไม่เล่นแล้วจัดเอาพูดกันแบบไม่โม้อ่ะคือถ้าเล่นอยู่อ่ะไม่ได้เกิดคุณพัตเตอร์เรา29 ไลน์นะครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงแบบไม่เล่นทั้งทีมเลยอ่ะได้คือกำลังเฟลอ่ะแบบอยากพักผ่อนคนนึกว่าเลิกแข่งไปแล้วอ่ะนึกว่าเลิกเล่นก็เลิกแข่งกันเลิกเล่นนะเล่นอยู่ป่ะครับไอ้สัตว์พี่ไม่ได้ไปไหนแต่พี่ขอพักสักครู่อ่ะเพื่อนกูไปไหนหมดแล้วอ่ะต้องฟาร์มก่อนอยู่ทำไมพี่ต้องไลฟ์พร้อมกัน2 คนไม่รู้จับมือกินไงเป็นไงพี่เชครับมิกขอบคุณ1 ไลน์นะครับแคทแผนยอมเสียป้อมกลางแลก2 ป้อมเจ๋งมากครับอ่ะเกมขาดช็อตนั้นตะโกนถามไว้ใจเลยไหวไหมไหวไหมกูบอกแล้วนะว่าถ้าใครไหวไม่ไหวบอกไอ้เพื่อนบอกว่าไหวเอ้าไหวก็เลยต้องปล่อยเด็กตัวนะพี่เจตามนั้นเดี๋ยวเป็นตังจากที่สังเกตทีมนีโอเขาเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆฝึกกันชินไปโอ้ยไอ้กูตายด้วยมั้งเนี่ยมึงอะเข้าไปทำไมวะเหมือนนีโอเหมือนเขารับแพทใหม่ไม่ทันอะไอ้สัตว์จริงสู้ได้ไอ้เหี้ยกูเข้าแบบนี้ตลอดอะเข้าไปพังไฟเพื่ออะไรมิกแต่กูบอกคอมโบเดี๋ยวดูคนดูในจอเดี๋ยวกูดูคอมโบมึง1ปุ๊บมึงอันติเลยกูบอกว่า2แล้วก็1ถ้าไม่อันติกูจะได้ตีไม่ได้ตัดโดนโอเมก้าตัดขึ้นมามึงเห็นนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงลอง2 และ 1ดูมันรอดพอได้เหี้ยโอเมก้าปึ๊บอ๋อก็ลำคาญทาร่าเลยท่าไม่ดีเพื่อนท่าไม่ดีเหี้ยอะไรสัตว์ลุยโอ้เหี้ย5 วิผมจะตายหมดแล้วมิกใช่ผมงูชอบทะเลาะกันเนี่ยดีใจด้วยครับแจมขอบคุณครับชอบพี่เชตอนกดว่ามากคือพี่ว่างไงคือเขาเล่นกัน4 คนพี่แบบไอเชฟไม่ใช่ว่ามึงตั้งใจมึงบอกว่าทำแค่ได้มันสนใจใช่ว่าถ้าได้ก็ได้อยู่เรียกหรอคือความสนใจเก่งชิบหายเรียกจนมันอยากตีสักทีวะไอ้เขาไม่สนใจไปเข้าไปใกล้เขาอีกไปให้เขาตีเลยตอนนี้เราค่อยวับคราวนี้เขาตีเพื่อกูกดว้าวเลยไม่สู้ไม่ใช่สกิลสนใจหนูหน่อยอยากโดนตีต้องสนใจหน่อยสนใจหนูหน่อยอยากโดนเมียไม้สวยมากบอกตรงว่ะจบเลยค้างแบบไม่ค้างนะวันนี้เดี๋ยวมุกสตรีมหลังจากพี่มิกสตรีมไม่มิกสตรีมหลังมุกอีก3 ทุ่มอ่ะ4 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มขอหน่อยครับพี่ใช่มีพี่แฟนเราเองแฟนกูเลยหมายสัตว์ตบคนโง่อย่าทะเลาะกันคนไม่โง่ไหนว่าแชทไหนนี่เราจะให้ดูรูนมีมาร์กเล่นเมจฉลาดสุดถ้าไม่ได้มาร์กเหนื่อยถ้าไม่ได้มาร์กกูก็4-5ไงไม่ได้ใครก็เหนื่อยอ่ะเลยใหม่แบบว่านอกใจอ่ะเธออ่ะเลยใหม่เป็นคนนอกคอกเขาบอกพี่ไม้เล่นซับดีมากเล่นลำคาญต้องใช้ว่าเล่นลำคาญชิบหายเชรับแอดเพื่อนหน่อยคือเพื่อนในเกมมันเต็มอ่ะมันไม่รู้จะลบใครแล้วอ่ะนีโอตอนแพ้หน้าเสียเลยกิดไงเลยไปกอดทีหนึ่งเขารู้จักกันจริงๆแล้วอ่ะไอบีเอฟกับนีโอเขารู้จักกันใครรู้จักกับใครอ่ะไอ้ก็พวกแก๊งมันไงแบบเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยอันดับ1เวียดนามทีจะพยายามไม่ชวนอะไรโง่ยังโง่อยู่ไอ้เหี้ยชอบชวนก็เพื่อนออฟไลน์ก็ยังไม่รู้ตัวอีกคบกับน้องมุกได้ไงอ่ะไม่คือเป็นแฟนกันก่อนที่จะเล่นเกมนี้อีกนะ 007เล่นดีเดินเกมดีพี่สอนเองอ่ะทั้งหมดอ่ะ007เองอ่ะใช่อ่ะได้ไหมใช่เหรอไอ้หนุ่มไม่ใช่เหรอพูดไปเรื่อยอ่ะมีอะไรก็พูดไปโอ้โหแล้วตอนมิกกี้นี่คือเลขแม่งใหญ่จัดอ่ะตอนแรกก็เฮ้เฮ้พอกูคิดโอ้โหพิธีกรพูดไม่ออกไงร้องไงนะพี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยอยากให้เบคอนเป็นคานิโออ่ะไม่ถามผมอ่ะพี่ครับไวโอเลตออกของไงดีลิมิกเดี๋ยวไว้จะทำไกด์ให้นะหลังจากเนี้ยต้องรอก่อนมิสตรีมดีกว่าเดี๋ยวทำไกด์ลงเพจให้คือของแม่งเปลี่ยนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวรอมิสตรีมแล้วกันเพราะว่าตำแหน่งใช่กิจไงกับแซดอ่ะเหมือนจะสนิทกันไปเวียดนามน่าจะประมาณเดือน7ครับผมเดือน7ปลายไปเขาบอกว่าเป็นไงบ้างเมื่อวานมิกไม่แจกไอ้สัตว์กูยอมแจกดีกว่าถ้าทีมตาย4คนแบบนั้นน่ะใจกูเต้นตึบเลยเมื่อวานทำไมแพ้บีเอฟเกมแรกปล่อยมากไปไอ้เชแหละมันกวนตีนไงเอาจริงๆคือปล่อยมากเกินไปประมาทแหละคือดูถูกเขาไงถ้าพูดกันแบบว่าไม่เอาชื่อเสียงอ่ะคือดูถูกเขาก็ปล่อยเยอะไปแค่แหละพี่จำผมได้ไหมผมจำใครไม่ได้เลยคนเยอะมากจำใครไม่ค่อยได้เลยสีพันชัดเจนโอ้โหลงมาแทนที่จะบอกว่าเก่งมากครับไม่มีเลยนะกูลงมาไม่โง่แล้วนะพี่ในสุดพี่ก็ไม่โง่แล้วเฮ้ยกูมิกนะเฮ้ยไอเจมส์เจมส์ดูเซลฟี่เหรอเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมีคนขอดูเซลฟี่ด้วยว่ะดีใจไม่ทันว่ะ2แชทเด้งแล้วเกินดีใจกันเลยย้ายมากินช่องเชอ่ะช่องเชอ่านอยู่ช่องเจไม่อ่านไม่ทันเฮียเยอะชิบหายช่องเชก็อ่านไม่ค่อยทันถ้าช่องเชมันน้อยกว่าไงอยากดูเบคอน vs Neo โอ้โหมันจะเกมละ5นาทีอะเนี่ยเบคอนเขาบอกว่ากดวาร์ปรัวๆนี่คือกวนหรือส่งสัญญาณครับผมถ้าบอกเป็นการก็ไม่เชื่อหรอกเอากูทีเจมเขาไม่เชื่อหรอกบอกเป็นแผงเขาไม่เชื่อหรอกบอกเลยว่ากดส้นตีนเจมโคมีเพื่อนบ้างไหมไม่มีนะผมคนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวหลังเขาไม่งอนะพี่กิ่งบอกไม่มีคนนี่กูเลย10 กว่าคนในสัตว์ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวกูเดินมาผมไม่ขอรูปถ่ายรูปกับพี่โอ้คนถ่ายรูปคือจำหน้าใครไม่ได้อ่ะฮิวไม่มีประโยชน์แล้วเหรอครับฮิวไม่มีประโยชน์แล้วมีประโยชน์นะครับฮิวอ่ะแค่ทีมผมมันไม่ใช้อ่ะส่วนมากตอนเล่นปลาหมึกจะเอาให้ปลาหมึกเอาสมิธไปไหมทำไงให้ลุ้นเรื่องสาบไวๆมันก็ต้องเก็บเงินทุกวันนะครับผมเดี๋ยวนี้มีนี่แล้วเชคูณ 2มันก็มาเพิ่มความไวขึ้นมันก็2 เดือนก็เป็นเดือนครึ่งเชียวมันเพิ่มขึ้นมา500แค่นั้นเองนะจาก2 เดือนก็เป็นเดือนครึ่งไงอ๋อคือไม่ใช่1 เดือนใช่ไม่ใช่2 เดือนแล้ว60 เม็ดอ่ะก็เป็นเดือนครึ่งแทนไอ้ที่มันจะเดินตามไปหมดต้อยแม่งเลยไม่จริงๆฮิวมันมีประโยชน์แหละระดับแข่งมันก็มีประโยชน์แต่คือตัวมันไม่มีตัวที่จะน่าเอาไปอ่ะก็เลยไม่ได้เอาไปในใหม่คนไหนเดี๋ยวข้ามมาใหม่โอเคครับผมในใหม่มันอ่อนคุยเลยใหม่จอกเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมลงนะแล้วผมไปหาอะไรกินก่อนผมว่านิโอทิโมแบกมากเลยทัวร์นาเมนต์เยอะนะใช่เล่นดีครับแต่ระดับแข่งมันดีคนเดียวไม่ได้มันต้องดีทั้งทีมอ่ะเลี้ยว3ไวๆตอนนี้ถ้าซื้อคูณ 2มันเก็บตังค์ได้1,000นะแล้วก็กล่องอีกประมาณ500 600ตอนนี้แล้วน่าจะได้วันหนึ่งประมาณ1,500 1,600มึงบวกเลขยังไงวะมึงบอก1,000กับกล่อง600กับ1,600เลยเฮ้ยมึงจะเถียงกูเรียนมา1,500กว่ามึงอย่างโง่ดิมีเมื่อวานเจมโคเต้นเปล่าไอเจมไม่เต้นนะตอนชนะนั่งเต้นกัน2 คนนั่งเต้นเดี๋ยวคนเดี๋ยวฝั่งนู้นมันแต่เขาโหไม่น่าเกลียดไปเขาโหเราก็เลยนั่งเต้นเพราะอะไรเพราะว่าแฟนคลับกระทั้งฮอเลยก็คือถ้ากูลงไปกระโดดกระทืบเละแนะนำฮีโร่ป่าท็อป 3หน่อยมันก็จะมีนาคอสด้วงแล้วก็ เป็นอีกไม่ก็เซลฟิสอ่ะได้หมดเฮ้ยไม่มีลิงเหรอลิงก็ได้ลิงไอริมันเอาจริงมันป่าไอ้กระปดลิงเซลฟิสเอกวะอาคอร์ดด้วงเด็กเปิดได้หมดนะเอาถ้าเอาแบบแล้วแต่คนเล่นน่ะอยู่ที่เจอทีมแบบไหนมากกว่าหมายจอกเหมือนเขาแบนตัวงงๆอ่ะของนีโออ่ะมันเลยไม่ได้เล่นมังกรอ่ะเพราะที่ดูอยู่มันมีตาที่ไม่แบนมังกรด้วยแต่โดนแย่งไปดิมิเฟิร์สบัตวะคืออะไรวะโดนเสียยาเฟิร์สบัตไงเพื่อบอกขอถอยตอนนั้นกูเห็นแล้วกูยืนดูอยู่แมตช์สามเกมตึงมีมาร์คเวฟโดนฟินิกซ์กับพาโดนทีผมที่ยืนขึ้นเลยทีมยังโอ้โหเลยไม่ใช่พวกมึงยังขึ้นไอ้มาร์คเราต้องเปลี่ยนเป็น350,000คูณ 2ซื้อตรงไหนซื้อที่ร้านค้านะครับผมไหนบอกชนะถอดเสื้อไอเจไม่ถอดเลยถอดไปแล้วถอดเสร็จแล้วก็ใส่นะถอดตั้งแต่เกมนี้แล้วเกม2ก็ไม่ไหวร้อนที่บ่ายเที่ยงชั่วโมงเจมโคคนนครปฐมนะครับเฮ้ยกูคนทุกที่ไม่อะไรวะไม่คือเหี้ยอะไรวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนใช่มันเป็นแบรนด์ตัวงงๆอ่ะคือหลักๆเลยมันเรื่องตัวหลักนะเขาเอไม่มาช่วยเพื่อนเนอะเพื่อนวิ่งกันเฮ้ยเชเฮ้ยพี่อ่ะกูอ่านแชทอยู่พี่เชตัวจริงน่ารักมากเลยได้อ่ะพี่เชตอนยืนจับมือเป็นมิดจังเลยค่ะมิดอะไรวะมิดฉาชีพไปดิพี่เชมือหนึ่งจับมือมือหนึ่งล้วงกระเป๋าอ่ะใช่เหรอโคตรนักเลงกูทำตัวอย่างนั้นเลยเหรอวะตัดกูว่ามึงต้องโดนต่อยนะลงมาในทีอ่ะไอ้สัตว์มือจับมือคือล้วงกระเป๋าไม่ใช่ล้วงกระเป๋าตัวเองนะล้วงกระเป๋าเขาไอ้สัตว์อยากให้พี่พามาไหนบอกชนะมีท่าเต้นพี่เจไอ้เจไม่เต้นอย่านั่งเต้นกันเงียบๆนั่งเต้นแต่กูบอกอยู่ว่ากองเชียร์เขาทั้งนั้นเลย1,000 กว่าคนของเราไม่อยู่20ลงไปก็คือกระโดดกระทืบตายอ่ะโดนแอสซัสซินเดี๋ยวต้องฝึกลิงสัก1,000 เกมว่ะเชแอสซัสซินเนตอะไรให้ได้ให้ฟิวเขามั่นใจให้มึงกดลิงมาได้เซอร์ฟิสรู้แนะนำเปล่าไม่ใช่ครับผมเจ๊ก็มันปล่อยด้วงมาก็ต้องเอาด้วงดิลุยก็ไปดิดูเป็นหาตัวเจโคนหน่อยติดเนอร์ต้องหาความเห็นดิคืออะไรวะด้วงอ่ะทำไมไม่ปล่อยทำไมเวลาด้วงหลุดแล้วไม่กดด้วงกันก็เขาจะเล่นเป็นอีกงานแผนว่าไม่มีตัวดันป้อมหรือเปล่าเหมือนเรามันยืนอื้ออยู่หน้าเราก็แม่งก็โซนไปโซนซ้ายโซนขวาโซนไปเรื่อยเฮ้ยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกโอ้โหไอ้เหี้ยนิ่งเลยตัดมาดิเฮ้ยนี่มัน FC ไอ้ลิเวอร์โอเชกูปานจักเรียบร้อยรับกูคืนมาขอบคุณ10 ไลค์นะเซฟโหมดเดียวไม่ชิงกับแพทใหม่พี่เชยอย่างนี้เรียกพากันใหญ่อะพูดเป็นปีโดนล้อเป็นปีอะไรพูดเป็นปีโดนล้อเป็นปีคืออะไรวะไม่เข้าใจเขาบอกว่าลูนทาร่าเมื่อกี้เปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเปิดแล้วลูนทาร่าเปิดแล้วทำคลิปลง YouTube ไหมไม่เดี๋ยวทำไกด์เอาอะไรก่อนทาร่าก่อนเลยโดนส้นตีนไม่เกินไปล้วงเชก่อนแล้วกันเฮ้ยมุกไปด้วยครับผมเวียดนามมุกไม่ไปเชเล่นไม่ออกบูเขาบอกว่าแต่แชทสตรีมสดแฟนคลับเบคอนเยอะนะเราไปปากดีด่ามาสนุกสนานไงอะสนุกเหรอใช่นะเพราะว่ามันอยู่ในนี่หมดหรือเปล่าอยู่ในห้องส่งหมดเลยไอพวกเขาอะนะไม้เล่นอะไรดีกว่าครับระหว่างเมกกับแทงน่าจะเป็นพวกตัวเดินเกมอะดีกว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นแทงซับอะดีที่หมาย ป่วนไปหมดเมื่อวานด่ามันมากเหมือนกันพวกดูถูกเบคอนธรรมดานะมันก็มีคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องปกติของสังคมโอ้ยสัตว์เอาไปเลยมึงไงกูให้เอาไม่ได้โดนพี่ยกพี่ไม่ตายทีเดียวหน่อยอยากเล่นทาร่าพี่เชตัวมันดีนะเกลียดทาร่าโดนสตันและสกิลเป็นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยปล่อยไปนานแล้วอะตอนแข่งไม่เชชอบปล่อยมุกนั่งคนเดียวเจมไอ้บาสเชแข่งอยู่เชจะไปเอามุกอยู่ไหนล่ะถ้ามันมิกตาไปเจมกูมาแล้วโอ้โหไปขี้เลยเหี้ยมิกเออขี้แล้วเออตัดอยากรู้ตอนแข่งไม่พูดว่าจบแล้วนะไอเจมไม่พูดเลยไอเจมจริงจังจังใจเชแจ๊ะเขาบอกแม่เขาสาบอย่างนั่งยิ้มเลยคิดว่าหัวเราะเพื่อนในทีมก็ใจเย็นใจเย็นกูต้องหายไม่ได้สติกูยิ้มอยู่กูบอกว่ามึงบอกตัวเองว่าพลาดไม่ได้แป๊บเดียวไอสัตว์ 4-1มันมาลุมกูไอ้สัตว์แล้วมึงก็สดอยู่หน้าป้อมยืนสู้เขาแต่กูดูช็อตไม่ทำอะไรทีมเราต้องด่าเว้ยพอด่าเสร็จแล้วแม่งไอ้สัตว์4-3-4-1สบายอย่างวันครับคนด่าเบคอนเต็มไหลธรรมดาพวกพี่อ่ะคนด่าเยอะถ้าพี่ไม้อยู่ทีมอื่นพี่เจมเหนื่อยอ่ะโอ้ยเจมคงไอ้ที่ยอมแล้วเด็กเจมไม่ฟาร์มเจมไล่ฆ่าดิออนกับวอร์เทคมีเรื่องอะไรกันมีด้วยไม่รู้เรื่องไงนะสิ่ง BF ที่ชอบคงแค่เจแนงกับกิจไงทั้งที่ยังไม่ได้รู้สึกใช่ครับจริงๆที่ชอบก็เพราะว่าสมมติชอบฟาร์ตี้คิดผมว่าก็ชอบเพราะเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบกิจไงเพราะว่าเคยเป็นแรง1แค่นั้นเองแต่ทีมกิจไงคนนี้เล่นดีไอที่เล่นโอเมก้านะใครวะลาซิโอที่ตีกับเจไอเชอ่ะโอเคอยู่กูให้มึงพูดใหม่ก็เล่นดีที่สุดในทีมเขาแล้วอ่ะหรอหรอมองเห็นอยู่คนเดียวหรอคนอื่นมองไม่เห็นเลยรู้ว่าไอคูปยังเล่นดีกว่าเลยเป้ละอ๋อเล่นช้างว่าเล่นดีกว่าเยอะเลยถ้ามึงจะเทียบกับลาซิโออ่ะโอ้โหคิดว่ามัน8คนภาคยังด่าเลย2รอบด่าอะไรอ่ะคนภาคด่าอะไรวะด่าอะไรวะเต็มโคมเวียนเต็มเวลาเราสู้ไม่ไหวตัดร้องไอ้โคตรลำติ่งกิจไงใช่มันก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องที่พูดยากอ่ะมันพูดไม่ได้ไม่ใช่มันพูดไม่ได้มันต่อให้พูดได้ก็พูดยากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพื่ออะไรที่หลังก็บอกสิไม่ให้กูจะได้ไปเลยนี่ไปฆ่าได้ของกางเกงในไหมผมไหมครับไอตูปูสัตว์แค่จับมือกูยังจะโดนฆ่าเลยงั้นกูของกางเกงในกูไม่โดนกระทืบอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเบคอนใครเล่นเดสุดเมื่อวานก็ดีทั้งทีมหรอมะถ้าไม่ดีทั้งทีมจะชนะปะล่ะถ้าดีคนเดียวก็เป็นโอ้ยเดี๋ยวป้อมยิงคนไหนเล่นไม่ดีเพียงแค่คนเดียวก็แพ้แล้วแต่พูดแบบดีหน่อยอะเจมโคเล่นดีสุดจบนะทุกคนจะกีบแล้วโดนด่าอีกไอสัตว์จะพูดจุดที่โดนพลาดมาทั้งนั้นอะโอ้ช็อตนี้อย่างเท่โบ๊ะไอ้ป้อมยิงตายเดี๋ยวมิกไม่ต้องมิกกูเองขู่นะเขาโดนที่3มันเพื่ออะไรกันไม่รู้ไอ้สัตว์แมตช์นั้นน่ะไอ้ช็อตนั้นน่ะทำไมไม่ให้กูไปกูได้ก็หล่อไอ้สัตว์คือถ้ากูไปมึงก็ได้ป้อมแล้วก็ได้คิวด้วยแล้วค่อยกลับมาป้อมกันเฮียโก้จริงๆเฮียโก้คือจริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะมาทำงานภาคอ่ะคือรู้จักกันมาตั้งแต่แข่งแอลแล้วนะเมื่อก่อนเขาเป็นคนแข่งเหมือนกันมีคนบอกเจมโคโง่เจมมาละด่าเฉยจำได้เลยรอบ16ทีมตอนบีเอฟแพ้ด่าเจแน่กันใช่คือพอแพ้โดนด่าพอชนะชมคืออะไรเฮ้ยเจมโคตายบ่อยสุดไม่จริงแต่คือสไตล์ของกิจไงคือเขาจะเป็นคนที่แยกฟาร์มและดันน่ะเงินเขาจะเยอะสุด มันเป็นข้อเสียไหมไม่รู้ดิมันไม่ใช่ข้อเสียถ้าทีมเขาเล่นแผนแบบว่ายื้อเกมอ่ะเก็ตป่ะให้กินงานแบกคนเดียวอ่ะคือถ้าสมมติไปเจอแบบว่าเจอพวกเกมไวอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าที่ต้องแบบรับมือไวๆอ่ะมันไม่ไหวอย่างเกม3มาดิไวหายไปเดียวใช่มันจะไม่เกิดไงเพราะเอ้ยยังฟาร์มอยู่ขอฟาร์มแป๊บแต่ถ้าเป็นเกมเลทอ่ะสมมติเงินพวกพี่ 6,000 เงินกินงานจะประมาณ 8,000 อะไรอย่างเงี้ยคือเงินมันฉีกอ่ะลองตาที่เล่นกิจไงเล่นนาคอสดิแล้วมาเจอทาร่าเขาแต่ต้องยอมรับอ่ะเป็นคนที่ความไวจริงๆอ่ะไอ้แมตช์นั้นเหรอฟาร์มไวไม้เข้าไปแย่งมันไม่ได้แฟนคลับ BF ส่วนหนึ่งมาจากกระแสทีมไร้พ่ายด้วยอ๋อคือมันเป็นช่วงก็บอกอย่างที่บอกเป็นช่วงทัวร์ที่พวกเชไม่เล่นถูกปะล่ะเฮ้ยอย่าตีกูไอ้ลิงถามว่าทำไมถึงไม่เล่นกูก็ชวนแล้วนะเชมาเถอะกลับมาเถอะนำทีมกลับมาเชบอกไม่ว่างไม่ตอนนั้นมึงยังไม่อยู่ทีมกูอยู่แล้วแต่ทีมไม่มีคนเลยมีแค่กูกับเชมั้งตอนนั้นอ่ะอ๋อคือชวนมาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนเล่นไม่มีคนมีแค่รีเชโคอ๋อคนพิมพ์เยอะจัดยอมใจสวัสดีทุกคนนะครับผมเมื่อวานพี่เชอะไรอะรั่วมากแล้วนะคอสเจมโคอะพี่ไม่เล่นเลยนะคอสไม่กล้าจับด้วยหมายป่วนจัดอะไรไม่กล้าจับกูจับได้หมดไอ้สัตว์นะคอสเจมโคเราจะไม่พูดถึงแล้วที่โดนป้อมกลางยิงตายอะโหดสัตว์ช็อตไหนเหี้ยโบะเก่งไงเป็นแผนของเขาเองนะเขาคิดแผนเขาไปเองด้วยเหนื่อย07X โดนแบนมือกับโอมาเล่นอะไรจริงๆเขาเล่นสกัดเล่นอะไรได้หมดอะของติดตายน่ารักเดี๋ยวเจมลงนะจบตาเนี้นี่ลูนด้วงนะจริงๆการแข่งทั้งวันแล้วเหนื่อยอ่ะถ้าสำหรับเชจริงๆมันไม่เหนื่อยนะเพราะว่าคนเราเล่นเกมวันหนึ่งจริงๆแม่งเล่น10 กว่าชั่วโมงแม่งยังไม่เหนื่อยเลยแล้วยิ่งเขาชนะเรื่อยๆกำลังใจเขามาเรื่อยๆไอรีนี่ต้องไปถามรีมิกนะเจมยังไม่รู้เลยเนี่ยลูนทาร่านะใส่เทมเนี่ยลิงของลิงไหนวะอ๋อเชเปิดแต่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆเดี๋ยวก็ตอนไปเวียดนามก็ต้องซ้อมกับ BF แหละเพราะว่าไปเด็กเวียดนาม2 ทีมไปด้วยกัน FC ความข่าวของ BP เหมือนกันตอนนั้นได้ป้อมที่เป็นฮีโร่เยี่ยกับตายศาสตร์อย่างโง่ขอบคุณ20 ไลค์นะครับ LP Lockman แต่กูบอกแล้วให้กูไปเกมจบให้กูไปนี่จบแล้วไม่ต้องมึงไม่ต้องอะไรนะก็ได้เกมก็ได้ตายหมายเล่นสกัดเป็นนะเซียนติมั่วลุนทาร่าเนี่ยตามวิเชียบอกอ่ะตามวิเชียเปิดอยู่อ่ะรีมิกน่าตอนนี้น่าจะเป็นคนที่เล่นไอริดีที่สุดในเซิร์ฟมาเนี่ยที่เห็นมาพี่แมนสายเปย์ลุนลิงต้องรอถามรีมิกนะครับเดี๋ยวรอมิกสตรีมแล้วกันมันเยอะอ่ะถ้าบอกตอนนี้ไปแม่งไม่หมดหรอกแม่งกี่ตัวปืนลิงไอรีแบทแมนที่ลุนเที่ยมั่วซั่วหมดเธอฟิกกูใส่ลุนเนี่ยมิกไอ้เพิ่งเปลี่ยนทาร่าโอ้โหอะไรนี่ลุนนาคอนะทาร่าเหมือนแนะนำหมดเปลี่ยนสีเขียวเป็นตันเกาะ5 ตาเวท 5แค่นั้นเองเกาะ70แล้วตาเวท 50มาดิเนี่ยลูเซลฟิชจะเปิดอยู่เจมแม็กซิมยังเก่งกว่ามิกว่ะเฮ้ย หนีแล้วเชเตรียมมาหนีแล้วเชอยากให้มาสตรีมบ้างจังไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสตรีมแหละมั้งแล้วจริงๆพวกพี่รู้จักกับ BF ไหมเอาจริงๆตั้งแต่คุยมาก็ที่คุยดีสุดก็คงเป็นคนเป็นคูปอะที่เหลือไม่เคยคุยกันมากกว่าโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเจมลงไปหาไอ้กี้ก่อนนะบายบายอูยูอีไอ้มิกมึงต้องชวนกูอะมึงออฟไลน์แล้วก็ไม่พูดมึงก็ต้องเป็นคนชวนอยู่แล้วไอ้โง่ทัวร์แพนด้าสไตล์เบคอนต้องเจอเลดดิ้งอีกแล้วหรอครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็น่าจะได้เจอกันเรื่อยๆมั้งทุกทัวร์แหละวันนี้อ่ะวันนี้เจอเลดดิ้งอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เด็กกันมันก็ต้องเจออยู่แล้วอ่ะไอ้มิกแต่ทัวร์ดีเอ็กเราแพ้บายนะได้เงินกี่บาททัวร์นั้นนะถ้าชนะ10,000โอ้โหงองแงเลยจบแล้วไม่เขาบอกทีมใหญ่แพ้ไปหมดเลยเพราะว่าปัญหามันยาวต้องให้น้องมุกมาพูดอะจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่พวกเราเว้ยแต่ว่าปัญหาที่เขาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าช่างแม่งแล้วกันพี่รู้จักดิทีโม่ก็ซันไงซันนี่โหดอยู่ถ้าแพ้บายไปแล้วเขาเอาตอนไหนโปรโมทวะก็ซันคงไม่ได้มีตัวไม่ดังแล้วเอาไงอะเชเขาไม่สนใจเขาผิดพลาดเขาไม่อยากแก้ไขมั้งอ้าว user joined your channel ขึ้นเลยเหรอวะขึ้นเลยอะไรไม้ทัวร์ดีเอ็กเราแพ้บายเฉยเอาเหรอส่วนถ้าไม้เป็นคนจัดทัวร์มาอยากให้ทัวร์ตัวเองดังไหมมันจะได้เป็น V2 ไงดังเลยเฮียไม่ให้กูแข่งเนี่ยดังเลยไม่ละทีมดังเลยเอาทีมตกรอบแล้วดังเลยเดี๋ยวคนก็บ่นกันเต็มนะแล้วก็ดังวะเออดังอยู่แต่ทัวร์เราจัดทัวร์ต่อไปเขาก็ไม่นี่นะด่าดิเจโคบ้าเราแล้วด่าทีก็ดังเลยไงต้องอย่าไปด่าเลย450มึง400เอามุกเร็วเอามุกสตรีมเราอยากเล่นกับมุกแล้วเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวจะเกมอ่ะกดเริ่มเลยเหรอไปสองคนเหรอเจมเล่นกับสองคนอ๋อมุกเล่นแมสเกมอยากเล่นกับมุกสตรีมแล้วเป็นผู้จัดการแสนดีสตรีมไหมครับมาเล่นเกมก่อนเดี๋ยวให้น้องมุกสตรีมให้น้องมุกตอบปัญหาทุกอย่างกันน้องมุกพูดเก่งพี่พูดไม่ค่อยเก่งพี่ด่าเป็นอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเน็บไอสัตว์แต่ละคำเนี่ยยิ่งพูดคนยิ่งเกลียดเหมือนจะดีแล้วแต่เหมือนจะดีแล้วหลังๆแล้วแป๊บเดียวเริ่มด่าคนอื่นละเรื่องร้านลานไปทั่วเฮียเอาไม่ชวนเนี่ยไอชวนนั่นไม่ใช่เข้ามาดิเข้ามาชวนเขาดิเดี๋ยววันได้เกาะเพลินเลยนะตาเซลฟิตอ่ะไม่ได้ทำเฮียเลยเพื่อนกับพวกอันเละชวนใครเดียวเกาะเพลินชวนกูตามนั้นเดี๋ยวกูออกไม่ได้มาบวกสักไฟเลยไม่ได้เล่นสักไฟเลยดีกว่าสกอร์จบเกมเท่าไหร่วะไอ้มีผมพูดอย่างนี้เกลียดมีอยู่ไอ้เพื่อนไปด้วยเจไอ้เพื่อนในตัวนั้นไปด้วยตัวไหนอ๋อตอนซ้อมกับ BF พี่คุยกับใครคุยกับคูปไงเจคุยไงว่าได้แต่มึงบอกไม่เอาอ่ะต่อแล้วมีนัดบินไปแล้วนัดทับกันอีกเชื่อเขาเลยไม้วันนี้ไม่แข่งทัวร์หนึ่งนะทำไมรีทิกไม่ทัวร์ใครวะทัวร์ของแพนด้าไอดีเอ็กเราตกรอบไปแล้วเราแพ้บายเลยผมบอกทัวร์ส่วนมากทีมใหญ่ๆอ่ะตกรอบไปเลยทำไมอ่ะก็คือตอนแรกอ่ะที่ประกาศทางเว็บหลักอ่ะมันบอกแข่งวันที่19วันที่18ไม่มีแข่งแล้วเหมือนอยู่ๆเขาบอกตรงไหนหน้าเพจเหรอกดเลยไหมบอกว่าพอมันมีวันหนึ่งอ่ะที่เว็บมีปัญหาวันเสาร์มั้งวันที่17อ่ะเว็บยังมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ไปดูแล้วหลังจากนั้นคือมันอยู่ๆก็ประกาศบอกว่าแข่งมีแข่งทุกวันภายในวันเดียวอ่ะแล้วก็คือตอนนี้เรามารู้ตัวอีกทีคือรู้ว่าที่19พอไปเช็คอีกทีขึ้นแพ้บายไปแล้วงงเลยนี่ทักไม่ด่าเลยเคย ไม่ทักไปถามดีๆถ้าบอกว่าแบบว่าจะด่าอย่างเดียวเลยสามารถแก้ไขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็คือแพ้บายเลยใช่ไหมก็คืออยากให้เขาตอบตรงๆไงเขาอ้ำอึ้งไงพี่เชคิดไงกับ BF ตบ LD ลงที่ว่า LD เขาดับตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะไม่สวยเหมือนตอนที่เจออ่ะแล้ว BF เขาดับสวยที่เลือกที่จะตัดตัวอีกฝั่งพี่มาร์คสตรีมบ้างไหมครับมาร์คมันทำงานอยู่ตอนเนี้ยไม้เซนเกมดีมากไประดับโลกมาซะด้วยไงอ่ะคนจริงต้องด่าดิเขาบอกเงี้ยไม้บอกไม้ไม่เคยเอาจริงเลยตอนนี้แข่งเฮ้ยใจเย็นเล่นไปก็มาแป๊บนึงในมิกง่วงเดี๋ยวขอนอนก่อนไม่ใช่เลยบวกอยู่ไม้ไม้ที่ไปดูช็อตที่เจ51อ่ะไอ้มิกมันไปล่างคนเดียวอ่ะเลือดมันน้อยโอ้ดูช็อตมิกมันเอาไอ้นี่สแต็กมาดีกว่าโหแบบเห็นแล้วอะไรอ่ะไม้โลไฮบ้าช็อตนั้นอ่ะช็อตนั้นเฮี้ยจริงอ่ะกูอยากจะร้องไม่งั้นจบเกมไม่ได้นะคือถ้ามึงตายอ่ะกูไม่มีอะไรจะพูดอ่ะไม่ช็อตที่มิกมันเอาสแต็กมาอ๋อช็อตตรงที่เราตาย4อ่ะช็อตที่ตาย4อ่ะเฮี้ยช็อกเลยสัตว์ดาเมจแม่งแบบโอ้โหพี่เจคิดยังไงกับเบคอนครับเล่นดีนะแต่ว่าเลยช็อตนั้นนะแต่ว่าเบคอนข้อผิดพลาดยังมีอ่ะมันยังมีให้เห็นอยู่อ่ะมันก็ยังไม่ถือว่าดีขนาดนั้นอ่ะพี่กิจไงเขามีช่องทำไหมไม่รู้เหมือนกันเข้าเบคอนครับผมเพราะว่าชวนเข้าทีมไงเชโทรไปชวนบอกว่ามิกมันบอกมีทีมอยู่แล้วเชก็เลยบอกว่าอยากอยู่ทีมเดิมหรืออยากอยู่กับทีมแชมป์ลีลาทำเล่นตัวไงไม่ตอนติดต่อมันไม่มีโทรศัพท์ไม้ตอนครั้งแรกอ่ะแล้วเชต้องไปยังไม่เล่นด้วยไลน์ยังไม่เล่นเฟซไม่เล่นเชต้องส่ง SMS กับแฟนมันอ่ะโอ้โหเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยไอสัตว์กูมาเล่นไลน์ตอนเชโทรมานั่นแหละแล้วไอ้มิกมันก็โทรกลับมาเจก็เลยถามแค่ว่าอยากอยู่ทีมเดิมกับเพื่อนหรืออยากอยู่กับทีมแบบที่เกือบแชมป์เพราะตอนนั้นยังไม่แชมป์ไงไอ้มิกก็เลยบอกขอไปคิดดูก่อนโอ้โหต้องคิดด้วยเหรออ๋อมันทำเป็นนี่เว้ยทำเป็นเล่นตัวเล่นตัวมันเป็นทีมเพื่อนไม่เอาแม่งแล้วเว้ยเนี่ยจริงนะแบบไม่ใช่เล่นตัวไอสัตว์ไม่เอาแม่งละเล่นตัวดีนักเนี่ยไม่แล้วตอนนั้นมันการันตีไม่ได้ด้วยว่าทีมเบคอนจะมาด้วยหรือเปล่าไงของเชอ่ะหายหมดทุกคนตอนนั้นมีอะไรนี่ก็โหตอนนั้นหายหมดเลยเราหายไปเดือน2เดือนเชยังหายอ่ะไม่หายก็เฮียละที่ช่วงแรกๆมิกมาแล้วถามว่าเล่นไหมไม่มีใครเล่นเลยกูถามทุกวันเฮ้ยรวมมารวมแป๊บหนึ่งนะตามเพื่อนอยู่หมายบอกติดสอบวันนี้กูทักเอกรวมไม่มีใครเล่นมีมาร์กไม่อยู่กูคิดแล้วเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันไอทีนี้สรุปมึงจะแข่งปะวะออสลีลาไงใช่เฮ้ยมาแล้วมอสไม่มาปะไม่มาไหนลีลาใครมอสอะนะไอมอสมาเอาใครหอกอะกันมิกไม่ได้เล่นละอ๋อหมายถึงตอนนั้นมันยังไม่สนใจตอนนั้นติดโอวอตเฮ้ยก็ไม่ได้แชมป์อะถ้าไม่มีมิกอะมุกกว้างง่ายพูดแบบไม่ต้องเกรงใจอะอีกไงคนพูดถึงเยอะสุดเขาทำช็อตหล่อเยอะเปล่าใครเหรอคือกิจไงอ่ะเด่นที่สุดในของใน BF คนพิมพ์กันแบบว่าโหเยอะจังอ่ะคูปดิไอ้ช็อตหล่อช็อตเก็บออบเจกต์ช็อตเก็บป้อมอย่างเงี้ยกิจไงทำคนเดียวเลยเก็ตปะอ๋อเหมือนเชตีป้อมแล้วพี่มาร์ค31ไม่เฮนะไอเชตีป้อมเฮโคตรงงเลยกูโง่ว่างเลยมันมีอะไรให้เหวะไอ้เหี้ยตีป้อมอย่างเดียวแล้วจังหวะตีป้อมได้นี่ก็ไอ้เหี้ยเขาก็ไม่อยู่ไอ้สัตว์เขาว่าบวกไอ้เหี้ยแล้วก็หล่อยป้อมไปเลยคนก็เหไปเลยเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ไม่ได้เหที่ชนะไฟนะมีมาร์คตาเขียวแล้วโดนลุมอยู่ได้31ไอ้เหี้ยตายป้อมพี่เฉยป้อมเลยเชมนุษย์เล่นล่างอะครับเชอยู่บนนะจริงๆอ่ะมันอยู่บนแต่ว่าพอสลับฝั่งกันแล้วมันไปอยู่ล่างอ่ะ กินไงมันยิ้มไม่เป็นหรอนั่งนิ่งชิบหายผมว่ามันก็เป็นสไตล์เขาแหละมั้งไม่เคยคุยด้วยเราก็ไม่รู้นิสัยเขานะว่าเป็นยังไงไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นเน็บอีกไม่น่าจะเน็บเรียบร้อยแล้วมั้งเอาใช่เหรอยังอันนี้คนพิมพ์มากูอ่านเฉยๆโอ้ไม่ทีมมันไอ้นี่อ่ะทีมมันเล่นให้เหมือนเล่นแครี่ตัวเดียวอารมณ์นั้นอ่ะมันทำทุกอย่างเพื่อกิจอ่ะเออใช่แต่มันทีมมันดูแบบว่าถ้าสมมติกิจพังคือทีมพังเลยเออมันอย่างนั้นไงมันเลยคือทีมเราอ่ะแม่งไอ้เหี้ยต่างคนต่างอยากฟาร์มเลยกับทีมมันอ่ะทุกคนต้องการของเออคือจะแบกก็ได้ของกับต้องการของคนเดียวอ่ะมันเลยแบบดูเด่นคนเดียวไงเงินเรา6,000อ่ะเงินมัน8,000อ่ะแต่เงินก็เท่าว่ะไอ้เหี้ยเงินเท่ากันมันโดดตัวเดียวคือเงินกิจงานแม่งนำไปคนเดียว2,500นำที่1นำใครว่าที่1เรานั่นแหละทุกคนอ่ะเออเจมั้งแต่เงินรวมอ่ะแม่งเท่าไงก็เหมือนแม่งเหมือนมันเล่นให้แบบแต่จริงสไตล์กิจงานอ่ะดูง่ายเพราะว่าเขาจะฟาร์มป่าเสร็จเก็บ3 เลนเลยคลิปอ่ะคือมันจะแคมป์4เว้ยแล้วก็ให้กิจงานมันไปฟาร์มทุกแคมป์เรื่อยๆอะอย่างเงี้ยมังกรกันไม่รวยก็แย่ฮะเออเฮียเรานี่ไอ้เฮียเอ้ยมิกก็จะฟาร์มอย่าเอาคลิปกูเอาดิไอ้เฮียเอาได้ไหมอะกูเอาได้ไหมไม่บอกไม่เอาไปเลยไม่ต้องอัดฟาร์มเองไม่บอกเฮ้ยไอ้เจจะมาคลิปใหญ่กูบอกยาไอ้คลิปเขาบอกขอเจไม่ต้องกูเองไอ้มาก็ขอคลิปได้ไหมอย่ามากางได้ไหมมันไม่สี่ทุกคนต้องการของอ่ะมาก็ตัดใจเออกูเอาป่ามันก็ได้ไม่เลยไปนั่งฟาร์มป่าเขาไม่มึงดูดีๆมิกมันจะมีบางช็อตที่แบบว่าไม้ก็แอบฟาร์มอยู่อ่ะอ๋อเลนตอนนี้เราไม่อยู่กับมันเลนนี้คือฝูงหนึ่งเลนบนฝูงหนึ่งทับเวียงอยากฟาร์มเลยไม่เก็บสแต็กเว้ยอ๋อปลาหมึกเออมันก็ทั้งฝูงเลยนะพี่มิกสตรีมกี่โมงพี่มิกสตรีมเดี๋ยวต่อจากน้องมุกสักทุ่มแล้วกันคิดไงกับฟาสเซนคิดนะครับเขาก็เป็นคนเล่นที่ดีอยู่เล่นเก่งกว่าหลายคนอยู่นะก็เล่นกว่าผู้ชายบางคนในระดับแข่งกิจหงายเป็นคนที่น่าค้นหามากมันนิ่งเกินคูมาดูเป็นมิดสุดแล้วที่เหลือเฉยๆนีโอไม่ค่อยนีโอผมว่าเขาไม่ค่อยซ้อมกันมากกว่านะช่วงหลังอ่ะเหมือนเล่นน้อยมากเลยเริ่มซ้อมทัวร์เวียดนามตอนไหนดีเชนก็ตักผักก็ได้มั้งได้ดีอย่างนั้นก็แบบต้องได้ดีอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องไอ้ดีไม้รู้ใช่ไหมไม้แบบเชบอกไปแล้วนี่ประมาณ7ปลายเดือน7ไม้บอกไม่ว่างอาจจะเอาอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยจบแล้วเดี๋ยวให้ฟาร์มก็ได้อ่ะ2 ฝูงเพิ่มเป็น2 ฝูงก็ได้ตอนเกมพี่ว่ามีมาร์คทีโม่ฟาร์นคิดก็ต้องมีมาร์คดีเมจดีสุดไอ้มิกได้ดูเกมท้ายป่ะที่มาร์คมันแฟดขึ้นไปเอาคนเดียวที่กูร้องเฮ้ยกับไอ้เจมไอ้เจมถอดใจแล้วเว้ยกูไอ้เจมถอยแล้วเหมือนสอนมวยไปเลยอ่ะไม่เอานี่เข้าเลยไม่เอายังเข้าแล้วรอดกลับมาด้วยคือมันประเด็นคือมันรอดกลับมาเว้ยมันเลยหล่อทำอะไรเขาไม่ได้เลยตอนนี้เขายืดเลยมิกมองไปมองเขาด้วยยักคิ้วใส่ทีนึงใช่เหรอยักคิ้วใส่แล้วเรายิ่งไอ้บางยักคิ้วใส่เลยเหรอแบบยืดหน่อยนึงอะแบบรวมแบบไอ้สัตว์แค่ละเกมสุดท้ายไอ้แค่คือเขาเล่นแบบไม่กลัวแพ้คือแต่เล่นแบบตั้งเลยลำบากแล้วเนี่ยเฮียอ๋อแม่งเอาหมดเลยไงแบบไม่กลัวเสียกลายเป็นเราแม่งกลัวแทนนะเฮียเกมไหนเกมที่เราแพ้เกมแรกอ่ะไม่ทุกเกมแม่งแบบเอาเลยอ่ะ เปิดเลยเฮียไม่รอเลยเปิดเลยต้องเปิดทุกอย่างเลยเฮียแบบถ้าเสียแม่งก็คือนี่เลือดมนาหมดอ่ะพี่ไอเกมสุดท้ายอ่ะเราเสียมังกร2ตัวเงินยังเท่ากันอยู่เลยเงินยังเท่าเลยเงินเราแม่งเท่าทุกเกมเลยไม่รู้จะรีบร้อนบวกทำพี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยต่อได้มังกร2ตัวเงินอะไรเท่าเลยฟาร์มไงของเราฟาร์มเตลฟิตอย่างโหดต้องหาตัวอื่นแทนด้วยไม่มันสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยขยับยากวะมันยั่วได้อย่างเดียวอะอารมณ์แบบยั่วโมโหเขาได้อย่างเดียวมันโชว์ผิวทำอะไรไม่ได้เลยมันดันเลนสู้ใครไม่ได้เห็นแล้วคือพยายามแล้วอะแบบเชฟแม่งไร้ตัวตนอะเกมสุดท้ายอะอยู่อะนั่นคือพยายามลองเล่นแล้วนะแบบว่าใส่เจาะเกาะมาด้วยนะใส่เจาะมันเหมือนมันฆ่าได้เฉพาะพวกเมจกับแครี่อะพี่เชียร์ไหนท่าปลาไหลพี่บอกพี่จะเต้นท่าปลาไหลเขาบอกพี่มาร์คสามีแห่งชาติวะไม่มีแต่คนอยากให้สตรีมมาคือเจ็ดเอ็กโหสเต็ปไปสตรีมโหจบแล้วเด็กๆนั่งร้องไห้อย่างเดียวเนี่ยท่านี้โหร้องไห้แล้วมาก็เป็นนิสัยแบบว่าเก่งคนเดียวอะไม่อยากให้คนอื่นเก่งตามอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้มิกนี่กล่าวหาคนตลอดเฮ้ยธรรมดากูนี่มีแต่อยากให้คนอื่นเก่งด้วยเฮียตอนอยู่บีเคทีนี่กูแบบกูแนะนำใครได้กูแนะนำหมดเลยไอ้สัตว์แบบแม่งห่างกันเกินอะเฮียแล้วลีกแม่งแบบแม่งไม่พัฒนาเอาจริงๆสตรีมดีแล้วเหรอไม้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบสตรีมไงเขาเลยไม่ค่อยสตรีมแต่แล้วลิมิกไอเชียแวนเฮลซิงมายังไงวะเนี่ยแวนเฮลซิงสายเวทเขาเล่นกันต่างประเทศโอดนะเว้ยแต่ไม่รู้ใช้งานจริงได้เปล่าน่าจะไม่ได้ว่ะแต่มีการเล่นก็ไม่ได้ละจบแล้วไปเวียดนามขอวักกวนๆเดี๋ยวโดนเขากระทืบกันโดนกระทืบอีกโดนแบบว่าประเทศไทยเป็นในแบบนี้อันนี้ซื้อเสียงประเทศเลยไม่น่าจะโอเคมั้งต้องหาเทคนิคอื่นที่ไม่ใช่วาร์ปวาร์ปได้อยู่ได้แล้วกดได้ทั้งทีมเลยมันไม่มีกฎไงแล้วตอนไปแข่งที่ต่างประเทศมันมีแบบนี้ไหมล่ะไม้แข่งแอลอ่ะโอ้โหควรเกินเยอะถ้าเหมือนมันลบกวนสมาธิได้อยู่นะส่วนหนึ่งแต่ถ้าพวกนิ่งๆก็คือไม่สนใจอ่ะแต่ตอนนั้นแม่งเจอทีมไปแข่งที่เวียดนามไงเจอทีมสิงคโปร์นะแต่ทำไปแม่งแพ้ไอ้เหี้ยแข่งอยู่เอ้ยซ้อมเคยซ้อมมาแม่งเลยตอนแรกก็แบบเหมือนแม่งเป็นเหี้ยอะไรมาก็ไม่รู้อะนัดซ้อมปกติละแล้วทีนี้กดไปกดขำแม่งเลยเวลหนึ่งอะแบบเดินออกมาเจอแอลมันจะมีขำไงอ๋อแล้วก็แค่กดขำอะแม่งทีมออมาเหมือนมีดราม่าอยู่อ่ะไอ FTFU อ่ะชัดเดอะฟัดอัพอ่ะมีดราม่าอยู่ทีมออมาไอ้เหี้ยอย่างขึ้นไอ้มิกในโอ้โหในแอลนี่แม่งกดสแปมขำอ่ะคนไทยจะต่อยกันอ่ะไอ้ตอนนั้นอ่ะคือมันเรื่องมันเกิดมาจากตรงนี้เว้ยคือตอนนั้นไปขำแบบคือทีมแม่งแบบซ้อมกันบ่อยอ่ะแล้ววันนั้นมันเป็นเที่ยอะไรไม่รู้แค่เมียนมาว่าไงสักขับทีเดียวแม่งพิมออมาชัดเดอร์ฟักอาฟูก็ไอ้เที่ยแหละเจอไปอ่ะไอ้เที่ยตอนแข่งก็เจอไปอ่ะขำทั้งเกมอ่ะแบบแม่งน่าจะประสาทเสียนี่ลองคิดดูคนไทยอ่ะแม่งเอาลงดราม่ากันเลยแบบว่าแต่คนไทยให้กดตาก็เอาลงด้านมาแล้วจะต่อยกันนะไอ้ศาสตร์กดขำอ่ะแล้วเสียงขำมันรบกวนประสาทเนี่ยถ้าพวกใจไม่แข็งเนี่ยโอ้แอลมีอะไรกดเยอะนี่มันก็แล้วแต่คนได้แบบคือเราก็ต้องทำใจเว้ยว่ามีคนบอกนู่พี่ไม้มีคนรู้จักอ่ะเรากดใส่เขาเขาก็กดใส่เราได้ต้องทำใจตรงนี้ถ้าแบบถ้าจะทำอ่ะใช่ป่ะเนี่ยถ้าเชไปทำใส่เขาตาหน้าเขาเล่นทาร่ามาเชก็อาจจะโดนวับอะไรอย่างเงี้ย มันแล้วแต่ถ้านิ่งจริงก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พวกไม่นิ่งก็เด็ดสัตว์แบบก็แค่นั้นมาทำไปก็ทำไปดิขอเฟซอะไรเลยไหมก็บอกว่าพี่ไม้เล่นคิกซี่ให้ดูหน่อยวะโอ้ได้เล่นหลายรอบแล้วในแรงเนี่ยเฮียเลือกไปแบบแม่งมาทุกตำแหน่งเลยเหลือกลางให้กูไอ้เฮียบ้าหรือเปล่าเล่นมังกรดิไม่เคยเล่นไงประเด็นน้องมุกทำอะไรอยู่น้องมุก800แล้วเชมีอะไรจะบอกกูปวดท้องมากเนี่ยกูกินเยอะไปเมื่อกี้มันเป็นเรื่องตะโกนบัฟกันนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะของงานแข่งออฟไลน์ถ้าแบบถ้าจะให้แบบได้ยินกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติจริงๆมันบัฟกันได้ไม่หรอถ้ากดจริงๆอ่ะบัฟได้ปะไม่มันไม่มีกฎที่คือเหมือนก็มึงเหมือนคุยในทีมอ่ะและอีกฝั่งเขาได้ยินอ่ะมันไม่ได้บัฟกันนี่ว่าไม่แต่นะมันตั้งใจบัฟเลยอ๋อไอที่มันจะมีปัญหากันอ่ะคือด่าเลย14-0คนหรือหมูไม่ใช่คุยในทีมแหละกูว่าไม่ใช่ตั้งใจบัฟแล้วนี่มันท้าไฟแล้วสารท้าลบมันก็ไอ้เช่นถ้าจังหวะนั้นไอ้ฝั่งนั้นแม่งหลุดแล้วแบบโมโหอะไรเงี้ยมันก็เกมมันก็กลับมาไม่ได้ป่ะถูกป่ะแล้วถ้าต่อยอ่ะฮะถ้าต่อยมึงก็แพ้ดิแพ้คู่อ่ะถ้าโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวป่ะถ้าโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวฝั่งก็แพ้ไงอ้าวสบายเลยเว้ยลุงนี้ถ้ากูแพ้เดี๋ยวกูจัดละให้เจมโคไปปะท่าปลาไหลอยู่ตรงหน้ามันโดนแบนอันนั้นมันเจตนานี่ไงยั่วเขาก็ไม่ได้อีกอันนั้นมันเจตนาแบบทำยังไงวะยั่วไม่ในเกมยั่วอ่ะมันกวนตีนอ่ะโดนแบนอะไรปากร้องแบบมันก็คล้ายๆแบบที่ชนะเพราะแบบแหลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าแบบทีมงานไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเน็ตไม่แหลกกูก็ชนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะมันก็แบบคล้ายอารมณ์เดียวกันอ่ะแบบนี่มันเริ่มเข้าเรื่องของเราแล้วเขาใช้สายแลนก็แบบตกรอบไม่อยู่ในเมตาอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เอ้ยไอ้เชี่ยหลุดว่ะตัวเอ้ยเชยไปแล้วเชยกัดหนักกูก็ไม้เลยแหละไปละเจมโคนไอ้นี่ไปแล้วเด็กไปเลยนะเจมโคนเนี่ยเจมโคนเด็กไปเลยคุณเด็กไปเลยเจอคู่มึงนี่เจตนาล่อพิตตี้โดนแบนไหมไม่โดนยังไม่ได้พูดถึงใครเลยอะไรพูดลอยๆแต่ใช้สายแลนนั้นดีมากปิง10เองดีกว่าที่บ้านอีกว่าจะซื้อมาใช้บ้างดีป่ะแต่ลำคาญมือชิบหายอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไม้บอกปัจจุบันแม่งตายอยู่แล้วเอาไม้หายไปแล้วอ่ะตายแล้วยังเร็วแล้วเราแพ้ได้ไงเนี่ยแพ้ดิกูเล่นแวนไงอะไรมีทีมจีนทีมฮ่องกงออฟเฟอร์อันหนึ่งทีเฮ้ยอะไรอ่ะมีให้เงินเดือนคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะมีสปอนเหรอออฟเฟอร์คืออะไรอ่ะลองงเสนอไงอ๋อไอ้วูดดี้มาถามว่าเชมีทีมจีนทีมฮ่องกงมาออฟเฟอร์ยังมีให้เงินเดือนอ่ะเฮ้ยไอ้มาพิมพ์อ่ะเอาวีนะงั้นเดี๋ยวเชไปคุยเรื่องนู่นก่อนแล้วกันคุยเรื่องสปอนก่อนน้องมุกมาสตรีมไหมเดี๋ยวเชไปคุยกับวูดดี้ก่อนเรื่องซีเรียสเขาบอกว่าสนใจไหมเชฮะอย่าลงคลิปนี้นะเว้ยเดี๋ยวแม่งมีดราม่าไม่ลงเดี๋ยวตัดออกตัดออกไปไม่ลงย้อนหลังได้วะลงได้กลัวหลอกไอ้สาบมาเลยเฮ้ยเอาที่เนี่ยแหละเหตุผลที่ไม้ไม่ชอบสตรีมไม้มันชอบหลุดไม่หลุดอะมันอย่างนี้ทั้งวันอะเอาหายเฉยไม่ได้กล่าวถึงใครเลยเนี่ยอะไรนะ ไม่ทันแล้วหน้าไม้ถ้าพูดคำว่าไม่กล่าวถึงใครไม้แต่ห้องเชฟไม่ต้องห่วงมันมีย้อนหลังในกาลิน่าอยู่แล้วไม่ก็เห็นก็มีเนี่ยในแชทเนี่ยมีคนบอกอ๋อโอนีอะไรเนี่ยเออก็อะไรเนี่ยโหยังเป็นก็คิดกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรในพูดกรณีตัวอย่างเฉยๆไปแล้วเดี๋ยวเชฟไปคุยเรื่องธุระก่อนเดี๋ยวเชฟไปคุยเรื่องสปอนก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะเดี๋ยวไปดูน้องมุกต่อเจมกลับบ้านไม่ยากเจมยังไม่กลับเดี๋ยวกลับอีกวัน40 วันอะไปเที่ยวไหมไปเลยเที่ยวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปคุยครั้งก่อนเดี๋ยวเชฟไปคุยเรื่องสปอนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องมุกสตรีมบ๊ายบาย